โลกกว้างด้านการศึกษากับรายการห้องเรียนฟ้ากว้างสวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการห้องเรียนฟ้ากว้างค่ะ วันนี้คุยกับแม่หญิงสกาวรัฐวงมั่นกิจการที่ w w w t ์เ t p e ไ p o d c a s t c o m นะคะบอกเล่าในส่วนของการเรียนรู้หรือการจัดการศึกษาที่เรียกว่าปัจจุบันนี้เป็นที่นิยมกันมากขึ้นแพร่หลายกันมากขึ้นกับรูปแบบหรือวิธีการเรียนรู้แบบโฮมสคูลหรือการศึกษาที่มีคุณพ่อคุณแม่จัดการศึกษาให้กับลูกๆของตนเองนั่นเองนะคะในรูปแบบนี้ค่ะคุณผู้ฟัง มีอีกหนึ่งส่วนนอกจากกระบวนการเรียนรู้คือลักษณะของกิจกรรมค่ะที่เด็กๆของเราสนใจหรือว่ากลุ่มกิจกรรมที่เด็กบ้านเรียนหรือกลุ่มที่มีความสนใจไปในแนวทางเดียวกันค่ะจัดกลุ่มจับกลุ่มมา คุยกันแลกเปลี่ยนการทําด้วยกันนะคะซึ่งในรูปแบบนี้ก็จะมีกลุ่มหลากหลายทีเดียวที่จะได้จัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจของผู้เรียนในแต่ละคนนั่นเองนะคะวันนี้เรามีเพื่อนบ้านเรียนมาชวนคุยกันค่ะกับบ้านเรียนเด็กดีมีความสุขนะคะที่เรียกว่าบ้านนี้เนี่ยกิจกรรมแน่นมากๆค่ะย้ำนะคะว่าแน่นมากๆเพราะว่าเจ้าของบ้านเรียนต้องใช้คําว่าเจ้าของบ้านเรียนกิจกรรมเธอเนี่ย เยอะมากแน่นมากแล้วก็ดีมากด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปลองคุยกันกันกนกบเจ้าของบ้านเรียนน้องคิตตี้นะคะเด็กหญิงแคทเธอรีนโจยี่ครูแล้วก็แมมมินหรือว่าหมอชมค่ะทันตแพทย์หญิงพฤกษ,ษาเพชรหล่อเหรียญน,นะคะซึ่งเป็นเจ้าของบ้านเรียนเด็กดีมีความสุขนั้นเองค่ะทักทายทั้งสองท่านเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงแคทเธอรีนโจยี่ครูชื่อเล่นชื่อน้องคิตตี้ค่ะ สวัสดีค่ะคุณหมอชมนะคะทันตแพทย์หญิงปรึกษาเพชรหล่อเหรียญเจ้าของคลินิกทันตกรรมปรึกษาค่ะเป็นทันตแพทย์ค่ะได้ยินว่าเป็นทันตแพทย์แล้วก็จัดบ้านเรียนให้กับน้องคิตตี้หรือว่าลูกสาวด้วยนั่นเองภาระหน้าที่การงานเนอะรวมถึงการที่จะต้องดูแลน้องคิตตี้คือลูกสาวเพื่อที่จะได้เรียนรู้ในระดับตอนนี้คือมัธยมต้นแล้วม .1 แล้วค่ะถามคุณแม่ก่อนเลยแบ่งเวลายังไงในการ จัดทั้งงานจัดทั้งการเรียนรู้ดูแลลูกไปด้วยแบ่งปันให้นิดนึงค่ะโดยส่วนตัวก็คืองานคือเงินเงินคืองานก็เราก็ต้องหาเลี้ยงชีพไปด้วยแต่ว่าด้วยความที่เป้าหมายเราอาจจะไม่ใช่ว่าต้องทําตัวเลขเยอะๆอ่ะคืออย่างที่บอกว่าบ้านเรียนชื่อเด็กดีมีความสุขเราก็เลยจะเน้นเรื่องความสุขเป็นหลักพออ่าจากงานแล้วเนี่ยเราก็จะแบ่งว่า โอเคงั้นส่วนนี้เนี่ยเราก็จะอยู่กับลูกแล้วก็ไปทำกิจกรรมร่วมกันนะคะ,ะโดยที่การทำกิจกรรมของน้องคิตตี้เนี่ยหมอก็จะจัดให้เป็น first priority เนื่องจากว่างานเราสามารถที่จะ s c h e d u ได้ว่าโอเคนัดคนไข้ตรงการเจอวันนี้ทำแต่อย่างของลูกเนี่ยบางทีว่าบางสถานที่เขา f ิกวันไว้แล้ว ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่สามารถไปแก้ไขตรงนั้นได้เพราะงั้นเนี่ยก็เลยเอากิจกรรมของน้องเนี่ยเป็นเป็นอันเขาเรียกว่าเป็นเ r ิร์สพอ r ตี้เป็นอันดับแรกเลยคือได้ความที่พอขึ้นมหนึ่งแล้วเนี่ยเออเรากลับมาเปิดคลินิกทำฟันอีกครั้งหนึ่งเนาะหลังจากที่ปิดไปช่วงภาวะโควิดวิกฤตโควิด COVID เนี่ยห้าปีกลับมาเปิดอีกรอบเนี่ยก็เลยระบุวิชา ผู้ช่วยทันตแพทย์ให้กับน้องไปเลยเราจะได้อยู่ด้วยกันแล้วก็ทำงานร่วมกันไปเลยค่ะแม่หญิงง่ายๆ <laughs> คุณแม่บอกว่ามีกิจกรรมที่คือจากอาชีพคุณแม่ถ่ายทอดสู่การเรียนรู้ของลูกด้วยเรื่องของอาชีพคุณแม่สู่การเรียนรู้ของลูกนะคะคิตตี้กับผู้ช่วยทันตแพทย์เรารู้สึกยังไงกับวิชานี้บ้างคะลูกสนุกค่ะต ถ้าขูดหินปูนก็จะต้องดูดน้ำลายแล้วอ่ะก็ปูผ้าให้คนไข้เอาหมวกให้คนไข้เสร็จแล้วก็เทน้ำในบนปะเสร็จแล้วก็ให้แม่ตรวจตรวจตรวจก่อนก่อนที่จะเริ่มทำงานเราก็จะเตรียมคนไข้เตรียมเครื่องมือเราถึงจะเป็นอ่าสเต็ปช่วยข้างเก้าอี้นะค่ะแม่อ่เก็เรียกว่าเป็นผู้ช่วยโดยที่มีคุณแม่หรือว่าเรียกว่าเป็นคุณหมอเลยนะ ช่วยคุมในสถานการณ์ต่างๆถ่ายทอดในกระบวนการเรียนรู้ให้ด้วยนะคะใช่แล้วได้ค่าจ้างจริงด้วยค่ะแม่หญิงเพราะว่าผู้ช่วยนรแพทย์ทํางานแล้วก็ต้องได้ค่าตอบแทนเนาะ,ะรู้สึกรู้สึกว่างานนี้มันน่าจะง่ายแล้วก็สนุกเพราะว่าเราได้บัตเจ็ตมาด้วยใช่ไหมคะลูกใช่ค่ะมันก็จะสนุกสนานนะคะเพราะว่ามันไม่ได้ทำแล้วเหนื่อยอย่างเดียวนะแต่ว่า เราได้เห็นสิ่งที่งอกเงยงอกงามมาจากการลงมือทํานั่นเองนะคะแต่ขอบอกค่ะคุณผู้ฟังไม่ได้มีแค่เรื่องของทันตแพทย์ทันตกรรมหรือจากอาชีพคุณแม่เท่านั้นนะคะคิตตี้เคยคุยกับเราครั้งหนึ่งแล้วนะคะในเรื่องของแนวทางการจัดการศึกษาของบ้านเรียนเด็กดีมีความสุขเพราะว่าคิตตี้จัดโฮมสกูลมาตั้งแต่ประถมศึกษาแล้วก็จบประถมศึกษาปีที่6นะคะจากโฮมสกูลนี่แหละก็มาต่อโฮมสกูลของมัธยมต้นนะคะซึ่ง มีกระบวนการหรือกิจกรรมที่คิตตี้ชอบแล้วก็ใช้จากความถนัดความสนใจเนาะของตัวคิตตี้เองเลยค่ะตอนนั้นคุยกันจําได้ว่าคิตตี้เนี่ยจะชอบแนวรำไทยโนราอะไรอย่างนี้ใช่ไหมลูกใช่รำไทยไวายพูมมยไทยมวยไทยมวยชายาโนโราลําพื้นบ้านขีม่มา้าโซด้วงวันลูวัลลูไทยกร์ฟี มันเยอะมากเยอะจนนึกไม่ออกคือตอนนี้มีเดินแบบถ่ายแบบอะไรเพิ่มเข้ามาด้วยเออมันมีกิจกรรมใกที่กลับมาจากเดินแบบเขาไม่ทิ้ง <c oughs> <ๆ>เดินแบบถ่ายแบบเนี้ยเราเพิ่งกลับมาจากจังหวัดอุบลราชธานีอ่าอ,อันนี้ไปอ่ายกตัวอย่างเนาะเป็นเหตุการณ์กิจกรรมที่เราไปเข้าร่วมก็คือไปเข้าร่วมงานเชิดชูเกียรติอ่าหม่อมเจียงคำชุมพลณอยุธยาที่จังหวัดอุบลราชธานีอ่าแล้วก็ ไปเดินแบบเป็นผ้าไทยชุดไทยส่งเสริมความเป็นไทยอ่าเราได้ทํากิจกรรมไปด้วยได้ที่ยวด้วยครบอย่างนี้ในกิจกรรมแบบเนี้ยค่ะอ่าน้องคิตตี้จะมีในรูปแบบของกิจกรรมที่ลงมือทํแล้วแล้วอย่างของคุณแม่เองเหมือนกับเป็นผู้จัดการดาราอะไรอย่างเงี้ยไม่ผู้จัดการส่วนตัวอะไรเงี้ยค่ะเราต้องดันคิวอะไรให้น้องอย่างเงี้ยไหมหรือว่าคุณแม่ทําอะไรบ้างก็เออบ้านเราจะเน้นว่าทํากิจกรรมร่วมกัน คือส่วนใหญ่เนี่ยพ่อพ่อแม่หรือผู้ปกครองก็จะให้ลูกสมมติไปเดินลอยกระทงลูกก็แต่งหน้าแต่งตัวอะไรคนเดียวใช่ไหมคะแต่ของเราเนี่ยก็คือแม่ก็แตง่งลูกก็แตง่งแล้วก็ทํากิจกรรมเดียวกันคือลูกเดินแบบแม่ก็เดินแบบแม่ถ่ายแบบลูกก็ถ่ายแบบเนี่ยคะ่ะคือมันเป็นอะไรที่ถามว่าจะเป็นผู้จัดการดาราไหมมันไม่ใช่เพราะว่าเราก็ลงลงเวทีด้วยเลยค่ะแม่หญิงคือเราเนี่ยไม่ได้แค่ว่าอยู่ประกบเขาแต่เรา ลงไปทำกิจกรรมกับเขาเลยว้าวอูแบบนี้คือเหมือนกับผู้ปกครองจะคอยดูแลแล้วนะคือได้ลงมือทำร่วมกันกับลูกเหมือนกับที่เคยคุยกับหลายๆบ้านค่ะแม่ว่าการเรียนรู้ของลูกที่คุณพ่อคุณแม่ครอบครัวคือจะเติบโตไปด้วยกันอันนี้เหมือนกับคุณแม่ก็ลงไปทำลงเวทีด้วยกันกับลูกเลยคือก่อนก่อนหน้าที่เขาจะเดินแบบเป็นเนาะเราก็เป็นคนสอนเขาว่า เราต้องทําอย่างนั้นทําอย่างนี้มองมุมนั้นมุมนี้อ่ะพอเราลงไปด้วยเนี่ยเขาก็เห็นว่าเอเราไม่ใช่ดีแต่พูดนะอ่าเราไม่ใช่ดีแต่สอนนะแต่เราทําได้ด้วยนี่อ่าเป็นรูปแบบที่คุณแม่คุณลูกทําด้วยกันแล้วก็จะเห็นในรูปแบบที่อ่าใช้คําว่าการทำนำเป็นตัวอย่างนะคะซึ่งเป็นการสอนที่ทําให้ลูกได้เห็นว่ามันมันไม่ได้มีแค่สิ่งที่ฉันสอนแต่ฉันสามารถที่จะทําและ ยืนยันด้วยวิธีการหรือกระบวนการที่ลงมือทำนี้แหละว่าเนี่ยมันทำได้นั่นเองนะเป็นอีกมุมหนึ่งนะคะที่ในลักษณะของการเรียนรู้ค่ะกระบวนการเรียนรู้เป็นลักษณะที่ดีอีกหนึ่งรูปแบบการเรียนรู้นั่นเองนะคะขอไปดูในส่วนกิจกรรมของคิตตี้บ้างดีกว่าเมื่อกี้คือเริ่มกลุยทางกันเข้ามาว่าคิตตี้มีกิจกรรมที่ทำเยอะแยะมากมายเลยนันตศินเอยรำไทยรำพื้นบ้านมวยไทยคือลูก เยอะมากอันนี้แบ่งเวลายังไงคะลูกก็แบ่งเป็นวันไเลยก็รำก็เรียนวันเสาร์ค่ะก็พื้นบ้านกับลำก็เรียนด้วยกันเลยที่เดียวกันใช่เสร็จแล้วก็ซอด้วยก็แบ่งอีกแบ่งแบ่งคนละวันกันใช่อ่าวันอาทิตย์วันนังค่าวอะไรเนี่ยก็มวยชายาเป็นตารางของเขา แต่ว่าโดยโดยส่วนใหญ่เบสก็คือพื้นฐานคือขึ้นกับที่เราสะดวกถ้าวันนั้นสเกจดูเราติดอย่างอื่นก็คือไม่ได้เรียนก็จะคิดไปในลักษณะของการแบ่งตามวันไปเลยนะคะอย่างเช่นในแต่ละวันก็คือกิจกรรมที่สามารถทําร่วมกันได้มันก็จะงอกมาเป็นว่าเออรำไทยหรือรําพื้นบ้านก็อยู่ในพื้นที่เดียวกันแต่ถ้าหากว่ามีกิจกรรมอย่างเช่นขี่ม้าก็อาจจะไปอีกวันหนึ่งอ่าปรับเปลี่ยนยืดหยุ่นไปตามความสะดวกได้ด้วยนะ ว่าในลักษณะเราไม่ได้คิกว่าเราต้องแบบนี้นะอย่างอาทิตย์เนี้ยเราก็ลาคุณครูไม่ได้ไปเรียนลาแล้วเราก็ไปร่วมกิจกรรมที่จังหวัดอุบลกิจกรรมเยอะแยะขนาดนี้เดี๋ยวอาจจะให้คิตตี้ลองใช้คําว่าขมวดได้ไหมอ่ารู้สึกว่าเราต้องเรียนอะไรบ้างคะลูกเอาจากความรู้สึกหนูเลยนะอ่าโดยส่วนตัวหนูคิดว่าหนูชอบกิจกรรมอะไรหรือว่าอันไหนที่ทําแล้วลูกฉันมีความสุขมากมีความฟูใจชอบอันไหนที่สุดคะลูก อยู่กับแม่ค่ะเป็นผู้ช่วยของทันตแพทย์หรือเปล่าคะใช่ค่ะใช่กิจกรรมที่ตอนนี้คิตตี้น่าจะค่อยๆเติบโตแล้วก็พอเริ่มได้มาลงมือทําเกี่ยวกับเรื่องของการเป็นผู้ช่วยทันตแพทย์อาจจะเป็นในมุมที่เราได้เห็นถึงการลงมือทํางานได้เห็นถึงผลตอบแทนที่งอกเงยมาจากสิ่งที่เราได้ลงมือทําและเรียนรู้นั่นเองนะคะเลยทําให้รู้สึกว่าโอ้อันนี้คือกิจกรรมที่หนูฟูใจมีความสุขกับตอนนี้นะคะสําหรับ กิจกรรมที่บ้านนี้ทําค่ะคุณผู้ฟังบ้านเรียนเด็กดีมีความสุขนอกจากกิจกรรมที่คิตตี้ทาคุณแม่ทําแล้วนะคะยังเป็นพื้นที่อีกหนึ่งพื้นที่ที่ให้หลายๆครอบครัวหรือเด็กชอบกิจกรรมค่ะอ่ามาลงมือมาจอยกันได้นะอันนี้เดี๋ยวต้องให้คุณแม่ช่วยขยายความหน่อยว่าเอ๊ะมันมีกิจกรรมอะไรทําไมบ้านอื่นมาจอยกับเราได้ล่ะเออทําอะไรยังไงบ้างคะด้วยความที่เราเนี่ยมองว่า อยากให้มีพื้นที่สำหรับเด็กคนอื่นด้วยนะคะก็เลยจัดอ่าเขาเรียกว่าจัดชมรมเป็นชมรมเด็กสามารถแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นคิดโมเดลไทยแลนด์อ w วอร์ซึ่งอันนี้ก็คืออ่าอยากให้เด็กๆไทยเนี่ยที่มีความสามารถมารวมตัวกันแล้วก็มาทำกิจกรรมร่วมกันแล้วก็เด็กที่อ่าเราอยากสนับสนุนความเป็นไทยนะคะเพราะว่า หมอเนี่ยมองว่าอนาคตเนี่ยอยากให้เขาเป็นดีไซเนอร์แล้วเราเนี่ยสร้างแบรนด์เสื้อผ้าไว้รองรับแล้วเราก็ทำงานแฟชั่นโชว์เรียบร้อยแล้วอืมอันนี้คือเพื่อเป็นรายได้ต่อไปในอนาคตเราก็อยากจะให้คนอื่นๆได้มีส่วนร่วมได้มาเข้าร่วมในในการเติบโตของคิตตี้ด้วยแล้วก็ของพวกเราด้วยอย่างนี้ค่ะแม่หญิงสามารถเข้าร่วมได้นะติดตามได้ในเพจคิด ก็เป็น KID เนาะแล้วก็โมเดล MODEL อาคิดไทยเอ้คิดโมเดลไทยแลนด์ก็ T H A I L A N D แล้วก็ Award A W A R D S อ่าชื่อติดกันเลยไหมคะหรือมีเว้นวร์มไหมคะเว้นวรรกคือเป็นคิดโมเดลไทยแลนด์ Award เว้นวรรกหมดเลยค่ะอ๋อเป็นคำๆไปนะ ใช่เป็นเพจแล้วก็นอกจากเราจะทำตัวคิดโมเดลเทรนนวอร์ดแล้วก็ชมรมเด็กสามารถแล้วเนี่ยเรายังสร้างกลุ่มแล้วก็สร้างเพจชื่อเด็กโฮมสคูลขึ้นมาตัวเพจเนี่ยก็จะเป็นกิจกรรมของคิตตี้เป็นหลักในการอ่าเขาเรียกว่าหมอมองว่าอันเนี้ยสำหรับที่เวลาเรากระทรวงขอเนี่ยเราก็ปึ๊บหยิบตรงนี้ไปได้เลยไม่ว่าจะเป็นคลิปหรือว่าจะเป็นอ่าภาพ ส่วนกลุ่มเด็กโฮมสคูลตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะลงกิจกรรมจากทั่วประเทศจริงๆถ้าทั่วโลกได้ก็อยากลงเนาะก็คือเร,รวมๆกิจกรรมเนี่ยที่น่าสนใจที่เราตัวบ้านเราอาจจะไปเข้าร่วมหรือแบ่งปันให้บ้านอื่นมาเข้าร่วมหรือทางทางคุณครูหรือว่าทางอื่นมีกิจกรรมก็มาแชร์กันแบ่งปันกันประมาณนี้คะ่ะเด็กๆก็ จะได้ไม่ว่าจะเป็นเด็กในระบบหรือนอกระบบเราก็ไม่ได้จํากัดก็จะได้นั่นก็ตอนนี้ก็รู้สึกว่าจะโตไปเรื่อยๆ <c oughs> มีคนมาเข้าทุกวันเลย oh. น่าจะคนรู้จักโฮมชูมากขึ้นจากจากทางนี้ด้วยค่ะไม่หค่ะเยี่ยมเลยถ้าหากว่ามีบ้านที่สนใจอุ๊ยอยากหากิจกรรมให้ลูกทําอันนี้มีกํากับไหมคะว่าต้องเป็นเด็กที่สนใจอะไรหรือมีความสามารถยังไงถึงจะไปลงกิจกรรมด้วยกันได้ แสดงความสามารถเดินแบบถ่ายแบบหรืออะไรเนี้ยมันก็จะมีรายละเอียดเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้ถามเป็นกิจกรรมไปมากกว่าคะ่ะแม่หญิงอย่างล่าสุดล่าเออล่าสุดที่กำลังจะเกิดขึ้นก็จะมีวันที่วันอาทิตย์ที่ยี่สิบหกพฤศจิกเป็นเดือนหน้าเนาะกิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้นจะเป็นกิจกรรมเดินแบบผ้าขาวมา้าคือเพราะฉะนั้นครอบครัวก็จะต้องเตรียมชุดที่มีผ้าขาวมา้า เ,เขาเรียกว่าเป็นพรอ็อพหรือจะเป็นชุดหรืออะไรที่ต้องใช้ผ้าขอามาค่ะเพราะว่าอันนี้จะเป็นงานผ้าไทยวันอาทิตย์ที่26พฤศจิกะคะช่วงบ่ายโมงที่ตึกแดงจัดตุจัรอันนี้เนี่ยเรากำลังรวบรวมเด็กแล้วก็ทยอยมีเด็กสมัครมาเรื่อยๆอยู่ค่ะ ใครที่กำลังมองหากิจกรรมหรือว่าเด็กๆบ้านเราสนใจอะไรแนวแนวนี้นะก็ไปที่เพจละกันเนาะติดต่อไปที่เพจหรือว่าช่องทางที่คุณแม่บอกไว้นะคะว่าสามารถที่จะไปสอบถามไปคุยก่อนได้ว่าเอะบ้านเราจะกิจกรรมด้วยอย่างไรยังไงดีนะลูกเราชอบอะไรลองถามหมอชมได้เลยนะว่ามีกิจกรรมแบบนั้นแบบนี้ไหมหรือถ้าหากว่าก็อาจจะไปร่วมจอยไปร่วมชมงานอะไรอย่างนี้ก็ได้นะแล้วก็ ตัวกิจกรรมเนี่ยเกิดขึ้นเพราะว่าไปอ่านในรายละเอียดตอนช่วงปฐมอะว่าเราจะต้องมีเกี่ยวกับการแต่งกายผ้าไทยทําให้เราเนี่ยสนใจเรื่องผ้าไทยแล้วก็การแต่งกายชุดไทยแบบต่างๆมากขึ้นก็เลยนํามาสู่กิจกรรมที่อยากให้คนอื่นมาเข้าร่วมนี่แหละอืมเป็นกิจกรรมที่ค่อยๆเติบโตแล้วก็สะท้อนส่งเสริมการอนุรักษ์ความเป็นไทยด้วยนะคะคุณผู้ฟังเรียกว่าน่าจะถูกจริตกับ กิจกรรมหรือการลงมือเรียนรู้ของกลุ่มเด็กบ้านเรียนหลายๆบ้านหลายๆท่านทีเดียวนะคะอะเดี๋ยวลองติดตามติดต่อประสานงานกันนะกับช่องทางหรือถ้าหากว่าติดต่อไม่ได้อย่างไรทักมาในรายการได้นะคะตามเพจของไทยพีวีดีพอดแคสต์ทาง Facebook ก็ได้เช่นกันเนาะเพื่อที่จะได้หาช่องทางคอนแทคติดต่อกันนะว่าในบ้านเรียนเด็กดีมีความสุขต้องติดต่อยังไงสนใจแบบไหนแล้วเราจะทำอะไรด้วยกันได้บ้างนะคะในส่วนของ ข้อดีข้อเสียของความเป็นบ้านเรียนหรือโฮมสกูลที่เราทํามาเนี่ยเออมันมีอะไรตรงไหนบ้างเราเห็นข้อดีเราเห็นข้อเสียยังไงบ้างอาจจะช่วยแชร์นิดนึงค่ะก็ข้อดีก็คือหนูได้เรียนที่หนูอยากจะเรียนนะของของคุณหมอชมคือหนึ่งด้วยความที่ไลฟ์สไตล์เราเนี่ยคือเราเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวเนาะแล้วเราก็ต้องดูแลกิจการด้วยตัวเองดังนั้นเนี่ย เราไม่สามารถที่จะเข้าระบบได้เนื่องจากว่าเราไม่สามารถจัดเวลาตอนเช้าไปอย่างนี้ตอนบ่ายเพราะว่าเวลาเราไม่เป็นเวลาเวลาเวลาคนไข้ามาเนาะแล้วก็งานก็ต้องทำเพราะว่าเราต้องมีรายได้เข้ามาการที่ทำโฮมสลเนี่ยสำหรับคุณหมอคือเราสามารถที่จะ manage เวลาที่เราจะหาไรายได้เวลาที่เราจะดูแลลูกก็คือเอาลูกมาอยู่ในช่วงเวลาที่เราหาไรายได้ไปเลย อันนี้คือข้อดีสำหรับสาหรับคุณหมอชมเนาะแล้วก็อีกอันหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเราชอบมากคือเราได้ใกล้ชิดกับลูกมากกว่าคนอื่นคือเวลาไปไหนแม่หญิงจะมีแต่คนบอกอุย้ยดีจังเลยเนาะได้อยู่กับลูกอันนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนมองเรา่ะเราได้อยู่กับลูกตลอดได้คอนแทคเขาก็จะสนิทกับเราช่องว่างระหว่างเรากับลูกก็ ต้องบอกว่าน้อยมากค่ะแม่หญิงทําให้ความสัมพันธ์กับของเรากับลูกเนี่ยไม่ว่าจะมีเรื่องอะไรเราคุยกันได้หมดอมข้อดีข้อเสียเวลาเราไปเจอเหตุการณ์อะไรข้างหน้าเนี่ยเราก็จะบอกเขาว่าอย่างเนี้ยไม่ดีนะอย่างนี้ดีนะเขาจะได้รับการเรียนรู้จากเราเนี่ยแทบจะตลอดเวลาที่อยู่กับเราเลยข้อสุดท้ายที่เป็นข้อดีอธิคิดออกก็คือเรามองว่าเรามีความสุขก็คือตัวตัวเราเนี่ย ทำงานก็มีความสุขไม่ต้องภาวะภวงกับการต้องไปรับลูกส่งลูกอะไรเนี่ยแล้วก็ไม่ต้องภาวะว่าอุ้ยเดี๋ยวอันนี้สอบนะต้องไปติวหรือนีอย่งน,นั้นแม่มีความสุขลูกก็มีความสุข <c oughs> นี่คะ่ะข้อดีส่วนข้อเสียข้อเสียที่มาทําอันนี้ที่เจอนะคะก็จะเป็นสายตาจากคนอื่นก็ยังเจออยู่คือสายตาที่มองว่าเราแปลกแยกอย่างนี้ดีกว่า อ่าถ้าเกิดว่ามาทําสิ่งที่เจอนะข้อเสียก็จะมีตรงนี้แต่ถามว่าทําอะไรพวกเราได้ไหมไม่ไม่ได้ <laughs> ไม่หึงคื <laughs> อใครถามก็บอกว่าอ๋อทําไมไม่ไปโรงเรียนล่ะแล้วก็บอกว่าอ๋อเรา,าสะดวกแบบนี้ง่ายง่ายค่ะวม่หญิงอันนี้ที่เจอเนาะแล้วก็อีกอันหนึ่งที่เป็นที่เป็นข้อเสียคือลูกอาจจะไม่ได้มีความรับผิดชอบที่แบบ เป๊ะเป๊ะอ่ะคือเชา้าอันนี้อันนี้ต้องกินอันเนี้ยยืดหยุ่นมากกว่าเด็กในระบบอันนี้สําหรับสําหรับตัวหมอนะที่มองคือเขาจะมีความเฟล็กซิเบิลเพราะงั้นเนี่ยคือเราเอาความสุขเป็นที่ตั้งดังนั้นเนี่ยเราจะไม่ไปเครียดกับเรื่องเวลาอะไรมากนะแต่ถ้าเกิดว่ามีงานอย่างอย่างสมมุติว่าไปงานเนี่ยเขาฟิกเวลาว่าเราต้องไปถึงงานเจ็ดโมงเราก็คือตามนั้นเลยค่ะแม่หญิงคือถ้ามีงานเนี่ยเราจะไม่นั่นแต่ระหว่างวันเวลาเรียนเนี่ยอาจจะมียืดหยุ่น อยู่ตลอดอยู่แล้วอประมาณนี้ค่ะ,ะเรียกว่าตามวิถีของบ้านเรียนเด็กดีมีความสุขนะคะคุณผู้ฟังคือใช้หลักการยืดหยุ่นปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงนะคะในส่วนของการดําเนินชีวิตเลยแหละทั้งส่วนของภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดช,ชอบหรือว่าส่วนของการดูแลตัวเองซึ่งการดูแลตัวเองเรียกว่าคุณหมอชมบอกว่า อ๋อมันก็ยืดหยุ่นได้เราก็ไม่ได้ไปฟิกอะไรมากนะคะแต่ถ้าหากมีภารกิจที่จะต้องรับผิดชอบต่อผู้อื่นด้วยอันนี้ก็มีเวลาหรือถามไลน์เป๊ะๆอยู่นะซึ่งทั้งสองคนแม่ลูกนะคะต้องใช้คำว่าสองคนแม่ลูกนะคะเพราะว่าดูทุกๆก,กิจกรรมคือ <c oughs> จะลุยไปด้วยกันรับผิดชอบภารกิจที่ได้รับมอบหมายได้ดีทีเดียวนะคะจากที่คุณแม่บอกว่ามีข้อเสียในส่วนที่มีความรู้สึกเหมือนโดนโดนแบ่งว่าเราคือ ความแปลกแยกที่เราจัดการเรียนรู้แบบนี้เนาะอันนี้ยอาจจะขอถามต่อยอดอีกนิดนึงว่าเจอคำถามอะไรจากคนอื่นๆบ้างหรือเปล่าเอาเป็นเหมือนเป็นคำถามแบบยอดฮิตเลยนะคนบ้านเรียนอาจจะมีคนอื่นมาถามเรื่อยๆเออของบ้านนี้เจออะไรบ้างทำไมไม่ไปโรงเรียนอ่ะลูกเออแล้วเราตอบอยังไงคะลูกอ๋อหนูเรียนโฮมสคูลค่ะเรียนที่บ้านแต่หนูก็ไม่ได้อยู่บ้านตลอด หนูเรียนได้ทุกที่ใช่ส่วนของคุณหมอชมก็จะเป็นว่าแล้วเขาจะเรียนต่อเอายังไงเรียนต่อได้หรออันนี้จะเป็นคำถามยอดฮิตนะก็เราก็บอกว่าในระบบกับโฮมสคูลเนี่ยจริงๆ มีเขาเรียกว่ามีเรามีสักและสีเท่ากาันเรามีเกรดเฉลี่ยเราสามารถนําใบเกรดเราไปเรียนต่อได้เหมือนกันเรามีการสอบเหมือนกันเพียงแต่การสอบของเราไม่เหมือนกับในระบบคแค่นั้นเองอ่า <c oughs> แล้วเขาก็าถามว่าอา้าวแล้วจะเรียนต่ออะไรที่ไหนแล้วมันต้องนูน่นนี่นั่นเไรเราก็บอกว่าอืมสําหรับบ้านเรามหาวิทยาลัยก็ไม่ใช่คําตอบสูงสุดสําหรับบ้านเราเพราะฉะนั้น จำเป็นมหาวิทยาลายัยไม่ได้จําเป็นสําหรับเราแต่ถ้าอยากจะเข้าก็เป็นเรื่องของคิตตี้ในอนาคตแล้วแต่อืมแต่ดูดูแนวแล้วไม่น่าจะได้เข้ามหาลัยไม่ถึงไม่ได้ไม่ได,ไได้ได้เข้าคืออ่ทําไม่ได้นะแต่ไม่ได้อยากจะเข้าดูแนวแล้วดูทรงแล้วดูทรงแล้วคิตตี้ไม่น่าอยากจะเป็นตรงนั้นคือเขามองว่าอ่าตอนเนี้ยถ้าอยากจะเป็นลูกจ้างนะคะมันก็ต้องมีใบปริญญา แต่คุณหมอชมเนี่ยมองว่าเราอยากให้เขาเนี่ยมีธุรกิจส่วนตัวเราเลยไม่ได้มองใบปริญญาอืมอ่าเป็นรูปแบบที่เห็นถึงการวางอนาคตคร่าวๆจากทั้งคุณแม่คุณลูกเลยอ่าจากทุกกระบวนการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นนะคะของบ้านเรียนเด็กดีมีความสุขดูเหมือนว่าค่อนข้างจะเข้มข้นทีเดียวทั้งกิจกรรมคุณแม่คุณลูกที่ ก้าวไปด้วยกันเติบโตไปด้วยกันนะคะซึ่งในส่วนนี้เราเชื่อว่าในกระบวนการคิดกระบวนการทําทั้งหลายมีการเรียนรู้แล้วก็เติบโตของแนวทางหรือหลักคิดเกี่ยวกับเรื่องของมุมมองด้านการศึกษาค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวชวนคุณแม่แบ่งปันเรื่องของแนวคิดหรือว่าหลักคิดที่คิดว่าวันนี้น่าจะได้ให้มุมมองด้านการศึกษาที่น่าฟังทีเดียวขาะเชิญเลยค่ะ ค่ะก็อยากจะฝากให้กับผู้ปกครองทั้งในระบบแล้วก็นอกระบบอย่างเช่นโฮมสคูลอย่างพวกเรานะคะว่าเป้าหมายของลูกๆเราจริงๆแล้วเนี่ยก็คืออาชีพที่สามารถเลี้ยงตัวเองมีรายได้สามารถเลี้ยงตัวเองแล้วก็ครอบครัวได้นะคะเพราะฉะนั้น เป้าหมายจริงๆแล้วคือให้เขาสามารถดูแลตัวเองได้มีอาชีพเลี้ยงตัวเองได้มีสุขภาพที่แข็งแรงนั่นคือเป้าเป้าหมายสำหรับพ่อแม่อย่างพวกเรานะคะอย่าไปยึดติดว่าจะต้องเป็นโรงเรียนนั้นโรงเรียนนี้มหาลาัยนั้นมหาลัยนี้ไม่อยากจะให้ยึดติดอย,อ,ยอย่างนั้นนะคะอยากจะให้ว่าให้ลูกเรามีอาชีพที่เขารักแล้วก็นำไปสู่ อ่ารายได้ที่สามารถเลี้ยงดูตัวเองได้แล้วก็ทําให้ขับเคลื่อนประเทศชาติขับเคลื่อนโลกใบนี้ได้อย่างมีความสุขแล้วก็เป็นพลนังงานที่ดีเนีย่ยค่ะอยากฝากไว้อ่ะสาหรับคิตตี้นะคะฝากทิ้งท้ายกับเรื่องของกิจกรรมที่คิตตี้ได้ทําในบ้านเรียนเด็กดีมีความสุขในตอนนี้เนาะอ่าอยากส่งเสียงอะไรฝากถึงเพื่อนๆหรือเด็กที่ชอบหรืออยากจะมาทํากิจกรรมด้วยกันไหมเอ่ยอม่ลืมวา เรียนรำวหว้ครูมวยไทยกับหนูนะคะตอนนี้คิตตี้สอนอยู่ทุกวันอาทิตย์ค่ะอ๋อมีกิจกรรมที่สอนอยู่ด้วยใช่ไหมคะคือให้เขาเป็นครูสอนอ่าเรียนรำว้ว้ครูนะคะอ่ะใครชอบใครสนใจกิจกรรมแบบไหนอย่างไรลองติดตามติดต่อไปทางเพจหรือว่าช่องทางที่คุณแม่ได้ให้ไว้นั่นเองนะคะ เป็นทั้งแนวทางหลักคิดแล้วก็การแบ่งปันกิจกรรมการเรียนรู้จากบ้านเรียนเด็กดีมีความสุขค่ะคุณผู้ฟังวันนี้รายการห้องเรียนากว้างขอบคุณทั้งคุณแม่คุณลูกนะคะจากบ้านเรียนเด็กดีมีความสุขน้องคิตตี้ค่ะแล้วก็คุณหมอชมนะคะคุณแม่ที่จัดบ้านเรียนให้กับลูกนะคะทันตแพทย์หญิงพฤกษาเพชรหล่อเหรียญน,นะคะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณเช่นกันคค,ค่ะ เรียกว่าเป็นทั้งมุมมองแล้วก็กำลังใจไกลๆนะคุณผู้ฟังที่ทางครอบครัวได้มอบให้เราได้เล่าให้เราฟังรวมถึงการเติบโตที่เราสามารถเชื่อมั่นได้ค่ะว่าไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ในรูปแบบไหนในความเป็นมนุษย์แล้วจะสามารถ ที่จะก้าวและพาตัวเองเติบโตไปสู่ปลายทางหรือเป้าหมายที่วางไว้ได้สําเร็จได้แน่นอนนั่นเองนะคะขอให้เป็นทิศทางที่มีความมั่นใจเชื่อมั่นมีความสุขและเป็นทิศทางที่ดีเราจะสามารถสร้างสังคมที่ดีและสามารถอยู่ร่วมกันในโลกนี้ได้อย่างมีความสุขนั่นเองค่ะและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของรายการห้องเรียนฟ้ากว้างในวันนี้นะคะขอบพระคุณทุกการรับฟังค่ะ คุณผู้ฟังสามารถกลับมาติดตามรระฟังรายการห้องเรียนฟ้ากว้างได้มาอีกครั้งที่ w w w t h a i p b s p o d c a s t .com นะคะสำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วต้องลาไปแล้วล่ะคะ่ะห้องเรียนฟ้ากว้างการศึกษาที่ไม่มีวันสิ้นสุดสวัสดีค่ะติดตามรายการได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS Podcasts p o t i f y SoundCloud g o o o l e Podcast a p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  o p o d s t s t และ YouTube c h ANEL n ของ ThaiPBS Podcast Thai PBS Podcast Will the World w e a r the Voice